จุดอ่อนไหวของผู้ชายค่ะอยู่ตรงไหนคะแล้วก็จะถูกเล้าโลมเนี่ยค่ะแตกต่างจากผู้หญิงยังไงคะขอบคุณครับน้องคนนี้ถามเป็นนักวิชาการอีกแล้วครับนะแต่พวกดันหัวล้อคลื่นเลยไม่รู้วิชาการอะไรนะครับเราจะต้องนั่งเรียนรู้ครับเขาถึงต้องมีว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวพฤหัสผู้หญิงเป็นความรักผู้ชายเป็นกามารมณ์นะครับในการจะกระตุ้นปลุกเร้าอารมณ์ผู้หญิงนั้นนะครับเขาต้องบอกว่าต้องโจมตีจุดยุทธศาสตร์เป็นแหล่งสุดท้ายเพราะถ้าเกิดพอเริ่มโจมตีจุดยุทธศาสตร์ปั๊บผู้หญิงจะตกใจจะเลิกทำเลยนั้นผู้หญิงไม่ต้องเริ่มเป็นเพศป่าล้อมเมืองถ้าเกิดจะเล้าโลมผู้หญิงผู้ชายจำไว้นะเขาต้องป่าล้อมเมืองนะตั้งแต่ผมตั้งแต่หูตั้งอะไรไปเรื่อยๆแต่ผู้ชายนั้นถ้าเกิดจะกระตุ้นให้ได้ผลแน่นอนเรื่องนั้นนะต้องจับจุดยุทธศาสตร์เลยไม่มีทางใดกว่านั้นเพราะนั้นจุดอ่อนผู้ชายอยู่ตรงที่จุดยุทธศาสตร์เสมอว่าคืออยากจะทำให้เขามีอารมณ์ก็ต้องจับจุดนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอารมณ์แล้วจะมาข่มขืนเราจะไม่ให้เขาข่มขืนทำไมครับจับจุดยุทธศาสตร์ไปครับแต่บีบไปเลยครับนะครับบีบเค้นเลยหน้าเขียวเลยนะนะเพราะนั้นเห็นไหมเป็นผู้หญิงเรานี่ง่ายมากผู้ชายมีแค่จุดเดียวครับแต่ผู้หญิงมีหลายจุดนะพอใจไหมครับพอใจครับ